มหลายๆท่านนะคะดีใจมากๆเลยไม่มีใครที่จะต้องออกมาจากบ้าน True F9 ของเรานะคะแหมทุกคนก็ทวิตกันส่งข้อความกันมาไม่มีใครต้องมาเจออมเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากจริงๆแต่ถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้ไม่มีน้องนักล่าฝันออกมาเราก็ยังคงจะต้องมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาร่วมในรายการของเราอยู่ดีซึ่งวันนี้ถือเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้คุยกับครูใหญ่ประจำบ้าน True F9 ป้าแจ๋วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีใจมากเลยได้คุยกับป้าแจ๋วเพราะว่าดีใจเหมือนกันไม่มีใครออกโอ้เห็นทุกคนนี่บอกว่ากรี๊ดกันแบบว่าดีใจร้องไห้กันใหญ่เลยใช่เพราะว่าตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ใครน้อที่จะเป็นคนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนไม่ได้เรียนต่อใช่ไหมครับแต่พอรู้ว่าเคได้ของขวัญเป็นตุ๊กตาเพื่อจะช่วยเซฟคนเอาไว้ตอนนั้นที่ร้องไห้เพราะเรามีความรู้สึกว่าเคก็ต้องตัดสินใจลำบากว่าเขาจะเลือกใครดีแล้วในที่สุดเขาก็เลือกถูกคนเพราะถ้าเลือกผิดคนขึ้นมาก็มีโอกาสที่ต้องออกจากบ้านใช่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ในฐานะที่ป้าแจ๋วมาโอ้โหพอคนรู้ว่าป้าแจ๋วจะมาคำถามก็กระหน่ำกันเข้ามาเลยเพราะว่าแน่นอนป้าแจ๋วคือคนที่ใกล้ชิดกับน้องๆนักล่าฝันทุกคนเลยแล้วก็รู้อะไรหลายๆอย่างที่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องของโชว์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าโชว์ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโจทย์รักครั้งแรกแต่ละคนก็จะมีรักในแต่ละสไตล์ของตัวเองป้าแจ๋วประทับใจโชว์ของใครที่สุดคะจริงๆถ้าถามมาในโชว์ของรักครั้งแรกเนี่ยชอบของหลายคนมากเลยแต่คนที่ดูโดดเด่นมากก็คือของเคกับของซันนี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ผ่อนคลายจากสัปดาห์เพลงไทยเพลงเพื่อชีวิตอะไรครับเพราะสัปดาห์นั้นเป็นสัปดาห์ที่เขาไม่รู้จักเพลงเหล่านั้นเลยแล้วเขาต้องทำโจทย์ซึ่งยากมากเพราะสัปดาห์ที่เป็นเพลงรักครั้งแรกเนี่ยเหมือนเป็นเพลงที่เขาก็รู้จักดีแล้วเขาเป็นคนเลือกเองเพราะฉะนั้นดูมันจะไม่เครียดแต่ก็มีเครียดบ้างเพราะว่าการแสดงประกอบเพลงของเขานั่นแหละที่ทำให้พวกเขาต้องเครียดกันแล้วก็เขาก็พยายามตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะให้การแสดงร่วมกับเพลงที่เขาร้องนั้นน่ะไปด้วยกันได้ดีซึ่งคนที่โชว์โดดเด่นมากเลยทุกคนที่ถึงขั้นออมนั่งอยู่ด้านหลังนะคะป้าแจ๋วมีคนที่ลุกขึ้นยืนเพื่อปรบมือให้น้องคนนี้นั่นคือนี่คือเคนี่คือเคมาแล้วเพลงช้าส่งอารมณ์มากใช่หลายคนน้ำตาไหลถึงขั้นว่าคุณว่านธนกฤตที่เป็นเจ้าของเพลงทวิตเลยบอกว่านี่มันดีกว่าต้นฉบับอีกโอ้โหว่าจะดูโชว์ของเคแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคนลุกแล้วน้ำตาไหลแล้วมีความรู้สึกว่าตอนที่ก่อนที่เคจะโชว์เนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะมี 3-4 คนที่ออกมาโชว์ก่อนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเล็กน้อยเรื่องการขึ้นโน้ตแรกของเพลง คือบางคนเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงมอนิเตอร์ที่หน้าเวทีแล้วก็จะมีเสียงที่ออกแฟลตๆหรือว่าแปลกปลาไปบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่พอเคร้องอ่ะโน้ตแรกมันก็โดนเลยอ่ะแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายกับเคมากเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณป้าเคชอบแล้วก็อยากให้เคร้องในการประกวดบนเวทีอยากมากแต่เคก็ดันมีปัญหากับเพลงนี้ด้วยมีความรู้สึกว่าความที่เพลงนี้มันมีความหมายกับคุณป้าของเคที่เสียไปแล้วมากเวลาเคร้องเพลงนี้ทีไรเนี่ยเพลงจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เคจะร้องไห้ทุกครั้งซึ่งเราก็ต้องให้คำแนะนำเคว่าเคร้องไห้ไม่ได้นะเคจะต้องภาคภูมิใจที่จะนำเสนอเพลงนี้เพลงที่คุณป้าของเคเนี่ยชอบมากให้คนดูได้รู้ว่านี่คือเพลงที่มีความหมายสำหรับตัวเขาและคนที่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดเจ็บปวดรู้ไหมไม่อยากเคลื่อนไหวไม่อยากจะรักใครแล้วก็ต้องทำให้คุณป้าซึ่งไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยได้รับรู้ว่านี่คือสิ่งที่เคจะทำให้ได้ดีที่สุดสำหรับคุณป้าที่อยากฟังเพลงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฟังก็ตามค่ะมันยากมากเลยที่ต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้มันล้นออกมาจนเกินไปเพราะเพลงมันโดนมากเลยนะคะแต่มีเรื่องที่ต้องบอกว่าจะเรียกว่าเป็นมุมที่ความคิดถึงของเคที่พอฟังแล้วเนี่ยโอ้เขาคิดถึงคุณป้าเขาตลอดเลยแล้วเขาก็ค่อนข้างกังวลกับโชว์จะว่าเป็นมุมน่ารักก็ได้นะไม่ทราบป้าแจ๋วทราบหรือยังยังเรื่องอะไรครับน้องเคเขามีการสารภาพบอกว่าก่อนที่เขาจะขึ้นโชว์เนี่ยเขาต้องใช้ศัพท์ว่าอะไรดีอัญเชิญจริงเหรอขอให้ดวงวิญญาณของคุณป้าเนี่ยลงมาที่เอ็กซ์ตร้าคนนั้น
พื่อที่จะได้มีการส่งอารมณ์กันให้ได้มากยิ่งขึ้นรู้ป่ะตอนที่พี่ก่อนจะขึ้นพี่ทำสมาธิยังไงพี่นั่งแล้วพี่แบบนึกถึงป้าบอกว่าขอให้วันนี้มาอยู่บนเวทีข้างๆลูกอะไรเงี้ยขอให้มองไปไหนก็เจอพี่รู้สึกเหมือนพี่ไปอยู่ในภวังค์อีกภวังค์นึงที่มันไม่มีใครเลยใช่มั้ยไม่มีใครมันเหมือนไม่มีใครอ่ะค่ะกุ๊กกิ๊กค่ะรับบทเป็นแฟนของน้องเคอ่ะค่ะเวลาถ่ายทอดอารมณ์นะคะก็คือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกว่าเราป่วยเป็นมะเร็งจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าคือเราต้องทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาอยู่ได้อะค่ะโดยที่ไม่มีเราเป็นช่วงเวลาสำคัญคือช่วงเวลาแห่งตุ๊กตาภูมิคุ้มกันเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปแล้วตอนที่หูของกล่องของขวัญออกมาทุกคนตื่นเต้นมากเคอยู่ในฐานะที่ตอนนั้นต้องเลือกว่าจะให้ใครแต่โอเคพอเขาไม่ต้องยืนปากเคในสัปดาห์นี้ละก็ยังต้องเหลือเพื่อนอีก3คนที่ต้องเลือกนะคะเลือกถูกป้าบเรียบร้อยทุกคนดีใจกันหมดแต่ป้าแจ๋วก็เกิดกระแสอยู่ดีว่าทุกคนภายนอกที่มองก็จะรู้สึกว่ามันบังเอิญหรือเปล่าทำไมถึงเป๊ะขนาดนี้ตั้งใจว่าวีคนี้จะไม่มีคนออกอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่คือมันอย่างนี้คือคนในป้าแจ๋วเล่าเลยคือจริงๆอ่ะตอนตั้งแต่บ้านเล็ก24คนจนกระทั่งถึงบ้านใหญ่ในสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เคเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูรายการนี้มากแล้วก็รู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับรายการนี้แต่รู้แบบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่รู้นะแต่ว่าเคก็จะชอบคุยกับเพื่อนๆเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงเรื่องตุ๊กตาภูมิคุ้มกันจะเก็บไว้เป็นของตัวเองหรือจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เพื่อนพี่เคหันมามองเพื่อนทั้งหมดมันตัดไม่กล้าตัดสินใจอ่ะเพื่อนก็เลยว่าเอาไว้เถอะแล้วจนอาต้อยบอกว่าเราประกาศ3คนคะแนนน้อยนะแล้วมันดีที่พี่เคไม่ได้อยู่ตรงนั้นพี่วันดีที่พี่เคไม่ได้คะแนนน้อยแล้วดียิ่งขึ้นที่เซนต์พี่เคดีที่พี่เคพุ่งไปหาพี่ก้องคือมันไม่มีคำว่าพี่ก้องปุ๊บอะไรอย่างแล้ววันเกิดเคคือวันเสาร์ใช่ไหมครับวันศุกร์เนี่ยมันก็มีคลาสของครูใหญ่ก็เข้าไปแล้วก็เอาขนมเค้กไปเลี้ยงฉลองกับเคเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาส่งเค้กมาให้เคแล้วยังหัวเราะเลยบอกว่าดีจังเลยนะพรุ่งนี้ถ้าเกิดวันเกิดเคแล้วเคได้ตุ๊กตาภูมิคุ้มกันเป็นของขวัญยังหัวเราะกันเลย อยู่ตรงนั้นน่ะมีการพูดถึงแล้วคือพูดถึงแล้วก็คือเราพูดกันเล่นๆแต่เราคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวีคที่ต้นๆอยู่มันไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับก็คุยๆเล่นๆกันปรากฏว่าเหมือนสวรรค์สั่งหรือว่าทีมงานได้ยินก็ไม่รู้รายการใจดีใช่รายการใจดีก็ทำอย่างที่เราพูดเล่นๆกันไปก็คือบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มอบของขวัญให้เคคือพอเห็นไอ้กล่องไซส์นั้นออกมาเนี่ยพวกครูก็กรี๊ดกันเพราะว่าตุ๊กตาแง่เลยเพราะเมื่อคืนเพิ่งพูดไปหยวกๆใช่ไหมครับพอเคดึงขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นตุ๊กตาแล้วหน้าเคก็ดีใจเคมีความรู้สึกว่าตุ๊กตาเนี่ยมันคงมีประโยชน์สำหรับตัวเคเองครั้งแรกใช่ไหมครับแต่พออาต้อยพูดถึงกติกาที่ต้องใช้ตุ๊กตาภูมิคุ้มกัน2ข้อปั๊บ1คือสำหรับเซฟตัวเองและหรือสำหรับช่วยเพื่อนเคก็เริ่มหน้าเจือนตายหน้าเสียไปเลยอ่ะแล้วอาต้อยก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรคิดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพักโฆษณาแล้วก็ให้เคเนี่ยตัดสินใจดูว่า3คนสุดท้ายที่ออกมาอยู่ปากเขวเนี่ยเป็นใครบ้างรวมตัวเองด้วยหรือไม่ก็ตัดมาเขาก็เรียกออกมา3คนเพราะมีซันนี่มีเอิร์ธแล้วก็มีก้องเคยิ่งหน้าเสียมากกว่าปกติเสียมากๆแล้วพวกเราก็รู้ว่าทำไมเคหน้าเสียเพราะว่าในซีซั่นเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยจะรักใคร่ปลอบดองกันมากเคจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครแล้วเคก็หน้าไม่ดีเลยแล้วเราเห็นเลยว่าเคเริ่มร้องไห้แล้วเคเป็นคนที่อารมณ์เซนซิทีฟมากเคก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครคือเครู้แล้วก็สนิทกับใครในคนหนึ่งมากที่สุดรู้ว่าความมุ่งมั่นของเขาในการที่อยู่ในบ้านนี้มันมีมากแค่ไหนเคคงรู้ว่าเพื่อนอีก2คนน่ะน่าจะแข็งแรงกว่าน่าจะมีจิตใจที่มั่นคงกว่าถ้าต้องเป็นคนที่ต้องออกไปเพราะเคก็เดินมาด้วยตัวงอๆของเค
ที่อารมณ์กำลังตอนแย่แล้วมาสกิดแขนกล้องแล้วก็เอาตุ๊กตาให้กล้องเรานึกออกมั้ยว่ากล้องก็ตอบน้ำตาแตกทันทีที่เคส่งตุ๊กตาให้เพราะว่ารู้ว่านี่มันคือมิตรภาพของเพื่อนแท้เพื่อนรักกันนะแล้วสองคนเนี้ยเขาก็ร่วมล้างหน้าร่วมมาสงาด้วยกันทุกคืนคุยกันเรื่องความสวยความงามมันทุกคืนเขาย่อมสนิทแล้วก็รักกันมากเป็นธรรมดาสองคนยังไม่รู้ด้วยว่าใครจะออกแล้วก็ต้องมอบตุ๊กตาให้แล้วแล้วเพื่อนอีกสองคนที่ยืนอยู่ก็โอเคเข้าใจว่าทำไมเคถึงต้องเลือกให้กล้องไม่มีใครประนามหรืออะไรเลยทุกคนทำหน้าเข้าใจมากว่าเขารักกันเขาผูกพันกันแล้วพออาต้อยประกาศว่าเป็น B 2กล้องนั้นน่ะทุกคนก็ร่วงลงไปด้วยความดีใจว่าเคตัดสินใจถูกที่เลือกให้ตุ๊กตาถูกคนแล้วอาต้อยก็ชูให้เห็นด้วยว่าเพลย์ของตัวเองที่นั่นน่ะคือ KV 2เป็นคนที่มีโหวตน้อยที่สุดมาถึงพระเอกอีกคนบ้างถึงคนนี้นี่เป็นประเด็นยาวนานเหลือเกินพระแจ๋วขนาดน้องๆ3คนที่ออกมาก่อนล่วงหน้าออมยังต้องถาม ในฐานะที่ป้าแจ๋วเอง ก็เป็นที่ปรึกษาเป็นครูใหญ่เป็นคนในที่ทราบเรื่องของน้องโซ่ V1 เขามีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนๆในบ้านมาระยะหนึ่งแล้วจนถึงตอนนี้หลายๆคนยังเห็นว่าไม่ดีขึ้นอันนี้ป้าแจ๋วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าล่าสุดเป็นยังไงแล้วจริงๆอย่าเรียกว่าปัญหาขัดแย้งเลยเป็นเรื่องของการที่โซ่เนี่ยไม่รู้จะทำตัวยังไงทำตัวไม่ถูกกับเพื่อนๆก็เลยทำให้เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเบื่อหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าหงุดหงิดที่ทำไมโซ่จะต้องมาแซวแบบนี้ซ้ำๆซากๆหรือโซ่ทำไมต้องวุ่นวายเรื่องเหล่านี้ซ้ำๆซากๆซึ่งวันที่ไปแก้ไขปัญหานี้ไปปรึกษากับโซ่หลังจากที่โซ่ถูกลงโทษไปแล้วลงโทษไปแล้ว1วันแล้วก็ไปปล่อยโซ่ออกมาโซ่ก็อยากจะคุยด้วยแต่วันนั้นมันดึกมากมีการซ้อมใหญ่โซ่เราก็ไม่ได้คุยกับโซ่เพราะอีกวันนึงมันก็ยังมีเหตุการณ์เกิดโนเนียอีกแล้วเราก็ต้องเข้าไปคุยกับโซ่เนี่ยผมไม่รู้จะทำตัวไงครับมีหลายเรื่องเข้ามานะครับผมก็งงตัวเองว่าผมบางทีแบบทำไม่ถูกแล้วครับแบบงงตัวเองไม่รู้จะทำยังไงดีมันรู้สึกเหงาครับเหงาแล้วเหมือนกันที่อะไรตอนอยู่บ้านเก่าม .5 ม .6 ครับที่อยู่โรงเรียนประจำใช่ไหมครับอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็น้องก็พูดออกมาทำให้เราไม่รู้จะพูดยังไงดีนะบอกผมแม่ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงถูกแล้วผมเบื่อจะใช้ชีวิตเราก็ตกใจเบื่อจะได้ชีวิตบอกไม่เบื่อใช้ชีวิตอะไรบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมเบื่อแล้วว่าผมจะใช้ชีวิตที่อยู่ในบ้านยังไงดีทุกคนถึงจะแฮปปี้ทุกคนถึงจะมีความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าผมไปทำความวุ่นวายอะไรให้เขาค่ะเวลาจะกอดกับโซ่หรือว่าจะอธิบายอะไรให้โซ่ฟังเรารู้ว่าโซ่เป็นคนที่อาจจะเข้าใจอะไรได้ยากแต่ว่าโซ่พร้อมที่จะฟังและยินดีจะเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมฟังแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจสาเหตุแล้วว่าทำไมตอนนี้เนี่ยเทรนเนอร์รวมถึงป้าแจ๋วเองก็ดีนะคะหลายๆท่านถึงได้พุ่งความสนใจไปที่การแก้ปัญหาให้โซ่เพราะว่าตอนนี้ก็จะมีประเด็นอีกว่าหลายคนก็จะมองว่านักล่าฝันมีตั้งหลายคนไม่เลือกโซ่คนเดียวทำไมถึงช่วยแต่โซ่คนเดียวไม่สนใจคนอื่นหรอเพราะตอนนี้ถือว่าโซ่เป็นคนที่แข็งแรงน้อยที่สุดคนอื่นเนี่ยพอจะเยียวยาตัวเองได้นี่ก็คือเหตุผลนั่นเองนะคะแต่ป้าแจ๋วเชื่อใช่ไหมคะว่าโซ่เนี่ยมีศักยภาพพอมีความสามารถพอที่จะเป็นนักล่าฝันทัดเทียมกับคนอื่นๆมีโซ่ว่าธรรมดาใครๆก็จะบอกว่าเวลาจะวิจารณ์หรือว่าคอมเมนต์โซ่เนี่ยจะไม่พูดถึงการร้องใช่โซ่อาจจะร้องได้ไม่ดีทัดเทียมคนอื่นแต่ว่าไม่ใช่ร้องเพลงเลวถ้าเปรียบคนอื่นเนี่ยเป็นระดับมหาวิทยาลัยโซ่ก็อยู่ในระดับม.5แล้วในการร้องเพลงของโซ่เพียงแต่ว่าโซ่ยังจัดการวิธีการที่จะเรียบเรียงการร้องของตัวเองเนี่ยยังไม่ถูกลืมตามองพี่อันนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจแล้วจริงๆออมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมดูรายการจะเข้าใจหลายๆมุมมากยิ่งขึ้นอย่างที่ป้าแจ๋วเคยพูดไว้ในบ้านว่าบางครั้งคนดูเห็นแค่มุมเดียวไม่ทราบหรอกว่าน้องๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดเรื่องโซ่ไปละเดี๋ยวน้องๆที่เหลือในบ้านนะคะจะมีตัวตนแบบไหนในฐานะที่ป้าแจ๋วอยู่ในบ้านอาจจะมาช่วยเล่าให้เราฟังได้รู้จักกันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
baby the beauty of the beast or the beast baby มาถึงช่วง My Secret แล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยนักล่าฝันต้องมาเมาส์ตัวเองต้องมาแนะนำตัวเองคุณผู้ชมรู้จักแต่ในเมื่อไม่มีนักล่าฝันออกมาเราก็ต้องให้คนใกล้ชิดของเราแล้วก็แน่นอนขอต้อนรับนักล่าฝันนะคะทั้ง3คนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปหมอน3คนนี้โดนเราล้วงความลับความลับโดนล้วงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาฟังครูใหญ่เมาเพื่อนๆกันบ้างมีใครมีอะไรอยากจะเสริมก็สามารถได้เป็นระยะนะคะเราแบ่งกลุ่มดีกว่าเนาะแต่เอาความง่ายนะคะเอาผู้หญิงก่อนดีกว่าจำนวนน้อยกว่าเนสไอแคทเนสก่อนละกันเนสเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายที่สุดเป็นคนที่นิยามง่ายที่สุดเนสเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เหมือนผู้ชายคือทำอะไรก็จะบอกเลยว่าฉันทำหรือว่าฉันไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่พูดตรงๆหรือไม่ชอบก็จะบอกว่าอย่ามาทำแบบนี้นะไม่ชอบใช่ไหมเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆส่วนสองคนถัดมาอันนี้ขอเมาคู่เลยละกันก็คือไอซ์กับแคทสองคนเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงสูงมากมีจริตของความเป็นผู้หญิงสูงอยู่ในตัวหลายอย่างเพราะฉะนั้น2คนเนี้ยถ้าจะไปหาความเป็นผู้หญิงในตัวเนสเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับจากไอซ์กับแคทอ๋อเพราะฉะนั้นเวลา3คนเค้ารวมกลุ่มกัน2คนหลังนี้อาจจะเข้าขากันได้ดีกว่าถูกต้องเนสเวลาคุยอาจจะรับส่งกันได้ไม่ดีนะคือเค้าก็เข้าคู่กันได้ดีค่ะจากที่เมื่อวันก่อนที่เราให้มาขอโทษกันแล้วความผิดก็มีเด็กผู้หญิง2คนก็ผิดกับเพื่อนไปด้วยก็ดีเนสนี่แบบว่าแฟงๆแฟร์ๆมากว่าไม่เป็นไรถ้ามันเหมือนเดิมปั๊บยินดีอภัยได้ผู้หญิง3คนผ่านไปเรามาที่ผู้ชายผู้ชายก็ตัดไป2คนที่เราเมาส์ไปแล้วเราตัดโซ่กับเคไปก็จะอยากจะเมาส์ใครก่อนเริ่มได้เลยเอาซันนี่ก่อนแล้วกันได้ค่ะซันนี่เนี่ยเป็นคนที่พยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตัวเองมากซันนี่แล้วซันนี่เนี่ยเป็นคนที่เป็นความภาคภูมิใจของเราคนนึงที่แบบว่าเราพยายามแก้ไขเขาเยียวยาเขาแล้วเขาก็ได้ดีแล้วน้องก็เป็นพี่ที่ดีๆของน้องๆในบ้านทุกคนตอนนี้ด้วยให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนุกสนานเฮฮาคือเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงจากคาแรคเตอร์เงียบๆแล้วไม่สูงสิงกับใครเนี่ยเป็นเข้าหาคนอื่นบ้างนะคะมีพัฒนาการที่ดีดีมากนะคะคู่ซีเขาเลยดีไหมคะเอิร์ธเนี่ยเป็นร่างเอิร์ธเนี่ยเป็นคนที่ตลกมากคือดูเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แบบว่านู่นนี่น่าจะเป็นเสาหลักน่าจะเป็นคนที่หนักแน่นเหมือนซันนี่แต่ไม่เลยเอิร์ธเนี่ยมันเสาหลักปัดที่เลนเอ็นไปเอ็นมาใช่ไหมเอิร์ธเป็นคนที่แบบว่าไม่มั่นใจและไม่แน่ใจในตัวเองแล้วเขาก็หน่อยมากในเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าโชว์ก็ไม่ดีตัวตนของเขาก็ไม่มีแต่ตอนนี้เราช่วยกันแก้ไขไปแล้วว่าทำให้โชว์ของเขาดีขึ้นเมื่อโชว์ดีขึ้นเขากล้าแสดงโชว์เขากล้าแสดงความป่าเถื่อนความบ้าระห่ำความน่าเกลียดต่างๆนานาออกมาแล้วตัวตนมันก็เริ่มมีชัดเจนว่าจริงแล้วตัวตนเขาก็น่ารักยิ้มคืออย่างเงี้ยยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มเห็นฟันอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็น่ารักโอเคมาที่กล้องกันบ้างกล้องเนี่ยเป็นพี่ชายที่อบอุ่นเนาะเป็นพี่ชายที่ดีแล้วก็น่ารักกับทุกคนแต่ตอนนี้พี่ชายคนนี้เริ่มมีปัญหาแล้ว เริ่มมีปัญหาหลังจากที่ถูกคอมเมนต์ไปเรื่องแพทเทิร์นเรื่องว่าตัวเองมีแพทเทิร์นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมเพราะคนที่ผ่านการประกวดอย่างโอปอก็ผ่านการประกวดมาจะรู้ว่าการที่กว่าเราจะได้วิธีการร้องวิธีการพรีเซนต์วิธีการสร้างเสียงแบบนี้มันยากมากที่จะได้มาและเมื่อได้มาแล้วเป็นที่ยอมรับในการประกวดเวทีต่างๆเนี่ยเขาเลยมีความรู้สึกว่าอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เราควรจะต้องคีปเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของเราน้องก็เลยแบบเริ่มน้อยแล้วน้องก็เริ่มเสียกำลังใจว่าดูสิพยายามแล้วความพยายามของเขาเนี่ยมันสูญเปล่าหรืออะไรแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ความที่เราใช้วิชาหรือว่าใช้สมบัติที่มีอยู่อ่ะมันเนิ่นนานมากอ่ะมันเลยเคยชินที่เวลาจะหยิบอะไรจากในหีบขึ้นมาแต่งตัวก็จะหยิบชุดเดิมออกมาซึ่งตอนนี้น้องพยายามจะ mix and match ใหม่เสื้อผ้าของตัวเองในการทำโชว์ใหม่แต่ว่ามันค่อนข้างยากต้องให้เวลาแต่ว่ากล้องก็เป็นคนที่ไม่ท้อถอยแล้วก็มีกำลังใจดีถึงแม้ว่ากล้องจะฝ่าความยากมามากมายแต่กล้องก็ยังมีกำลังใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรข้างในดีๆอยู่สุดท้ายผู้ชายมาที่ไบรท์ขำก่อนเลยจะพูดยังไงกับไบรท์เนี่ยน่ารักอะไบรท์เป็นไงไบรท์ก็เป็นเด็กที่คือตั้งแต่เห็นบ้านเล็กมาแล้วก็บ้านใหญ่มาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจและจริงจังกับการซ้อมมากเขาจะ
ขาจะให้ความสำคัญกับโชว์มากครับซึ่งผมว่าดีมากเลยแล้วก็อะไรในบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นคนสนุกขำง่ายเล่นอะไรเงี้ยแกล้งง่ายแกล้งขำๆเงี้ยเพลงได้เพลงอะไรมาเขาจะแบบให้ตัวเองสนุกไปกับเพลงนั้นด้วยมันก็เลยออกมาดีทีเดียวแล้วเขาเป็นธรรมชาติมากเลยเวลาเขาโชว์เนี่ยแล้วมันน่ารักในแบบของเขาแล้วมันทำให้พวกเรายินไม่ถามโอปอดีกว่าเพราะโอปออ่ะตอบเยอะมากวิกิแล้วอยู่ตำไรจริงเหรอเป็นชั่วโมงบ้าก็ว่าไปทั้งเบรกเลยจะบอกว่าไพรเนี่ยกับโซ่เนี่ยเป็นคนที่คล้ายๆกันอ้าวเหรอคะจริงๆเพียงแต่ว่าไพรอาจจะเป็นคนที่ไพรกว่าโซ่ไพรกว่าโซ่แต่ว่าสองคนนี้เหมือนกันคือมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นอินโนเซนต์เยอะไม่มีจริตจักร้านไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องในอะไรกับใครเลยเป็นคนที่น่ารักมากเห็นว่าเพื่อนไรกับเพื่อนโซ่เนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันคู่กันนอนก็ใกล้ๆกันแล้วเวลาที่โซ่มีปัญหากับการแสดงเนี่ยไรจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ตำหนิหรือติอย่างจริงจังเมื่อโซ่ทำไม่ดีคือเป็นความปรารถนาดีนั่นเดียวกันโซ่ก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ยังต้องพึ่งไรอยู่ตลอดเวลาคือคู่นี้เป็นคู่ที่แบบว่าเป็นบัดดี้รักกันมากครับแล้วเข้าใจกันมากเพราะเขาสองคนเป็นคนซื่อๆใสๆเหมือนกันแล้วเขามีความรู้ว่าความเป็นบ้านๆของเขาเนี่ยเหมือนความเป็นบ้านนอกหรือต่างจังหวัดของเขาเนี่ยมันตรงกันพอดีมันมีความรู้สึกว่าคนอื่นอาจจะเป็นคนกรุงเทพไม่เข้าใจฉันหรอกแต่ว่าเราเข้าใจกันเองเป็นคู่บัดดี้ที่น่ารักมากแล้วไบรท์เนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจดีไม่เคยคิดอะไรไม่ดีอย่างใครมีแต่ความช่วยเหลือที่จะให้ใครๆแต่ใครทุกคนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยมาที่3คนนี้บ้าง3คนนี้ออกมากับบ้านก็หลายวีคแล้วเนาะใช่ไหมถ้าอย่างบอมเบย์ออกคนแรกเลยเนาะคนนี้ล่าสุดค่ะอาถามนี้ดีกว่าชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับก็สำหรับผมตั้งแต่พอออกมาวันแรกเนี่ยครับก็มีว่าคนจำได้บ้างไงว่าเฮ้ยบอมเบย์อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนแบบมาขอถ่ายรูปมีตอนนึงผมไปเดินห้างเนี่ยมีคนจำได้เขาคุยโทรศัพท์อยู่เขาบอกว่าอุ้ยบอมเบย์นี่หว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็คุยกับเรื่องลูกเขาบอกว่าลูกจะบอมเบย์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกแล้วบอกว่าคุยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับลูกเขาอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เหมือนมีคนเข้ามาทักคนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียนอยู่ซัมเมอร์ยังเลยไม่ค่อยได้อะไรมากครับตั้งแต่เรียนอยู่นะคะใช่ครับมาคนที่2ใบหมอนก็ยังมันยังเหมือนชีวิตทุกวันยังเหมือนเดิมค่ะแค่เรามีคนรู้จักมากขึ้นแค่นั้นแล้วก็มีรุ่นน้องมาขอถ่ายรูปบ้างอะไรก็จะเป็นหนูนั่งสตาร์เลยสิกลับไปโรงเรียนใช่ก็ประมาณนั้นแต่ว่าหนูนั่งกินข้าวอย่างเงี้ยก็จะแบบพี่มาขอถ่ายรูปหน่อยค่ะแล้วแบบหน้ามันมัดแบบเรียนพละของเซนพันโนเลยจับอยู่แบบมัดผมแบบผมยาวค่ะมัดผมแบบเอาถ่ายก็ถ่ายก็มันกันไปอะไรแค่นั้นค่ะไม่มีอะไรมาก็ยังเหมือนเดิมโอเคโอปอค่ะโอปอก็ใช้ชีวิตปกติค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็จะมีคนรู้จักเรามากขึ้นอย่างที่ออกมาตอนแรกก็ได้รับกำลังใจมากเลยค่ะก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าทุกคนรักแบบที่เราเป็นเราค่ะแล้วก็ดีใจค่ะแต่ทุกวันนี้ก็เรียนเหมือนกันค่ะกำลังเรียนแล้วก็จะจบเทอมนี้แล้วเหมือนกันค่ะ3คนก็กำลังตั้งใจในส่วนของตัวเองอยู่นะคะในฐานะที่วันนี้ออกมาเป็นผู้ชมอีกคนหนึ่งแล้วที่เห็นเพื่อนๆเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเราอาจจะได้เห็นอะไรที่ดูแปลกตาไปจากเดิมเพราะว่าอยู่ข้างในมันก็มุมหนึ่งออกมาข้างนอกก็มุมหนึ่งเราดูแล้วลงยุทธ์สุดมีอะไรที่แบบอยากจะบอกเพื่อนๆหรือว่าเอ๊ะเป็นห่วงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเห็นในมุมที่กว้างขึ้นแล้วมันแตกต่างไปมีไหมเราเหมือนแต่คนในรอบบ้านเนี่ยจะรู้เรื่องเยอะกว่าคนในบ้านใช่ไหมใช่บางทีเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราก็ใช้ชีวิตของเราแต่เขาก็ไปซูมน้ำอะไรเงี้ยแบบบางทีเราคิดว่าเขาไม่รู้เลยแล้วแบบพอออกมาแล้วแบบเห็นช็อตที่คิดว่ามันแบบเฮ้ยเราคงไม่ออกหรอกช็อตนี้ใจเยอะมากอะไรเหมือนกันค่ะแล้วก็จริงๆก็เป็นห่วงน้องปิงค่ะบางทีอยู่ในห้องน้ำบางทีอาจจะแต่งตัวไม่ระวังหรือเปล่าบางทีออกมาได้แบบเห็นนะแบบรุ่นแรกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นนะวันนั้นไปเกาอะไรเกาอะไรเกาอะไรเกาขาเกาแขนอะไรอย่างเงี้ยเห็นหมดเลยแบบแต่ช่วงที่ผ่านมาที่มีปัญหาในบ้านนะคะก็เป็นห่วงน้องๆเหมือนกันว่าเขาจะลงตัวเขาจะประสานกันกลับมาดีกันได้เหมือนเดิมเมื่อไหร่ก็หลายก็ดีมากเลยค่ะที่มันแจ้งว่าเขาไปจัดการทุกอย่างก็หายห่วงไปเอาล่ะในช่วงนี้เราคุยกันโอ้โหมันมากเลยไมค์ซีเครตนะคะ
ช่วงหน้าถึงแม้ว่าวิกนี้จะไม่มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านแต่มีคำถามจากพี่ออมไม่ต้องห่วงเตรียมไว้ให้แน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรอสักครู่เดียวค่ะแล้วนี่เราจะมีคำถามจากทาง Facebook นะคะ True AF Thailand มาฝากผู้ชมกันแต่ว่าในเมื่อวีคนี้ไม่มีใครออกไม่ต้องฝากคำถามให้นักล่าฝันจะเป็นหน้าที่ของออมเองแล้วค่ะที่จะคัดเลือกคำถามมาซึ่งออมเชื่อผู้ชมต้องอยากรู้เหมือนออมแน่นอนในวีคที่ผ่านวันนี้เนี่ยเป็นธีมรักครั้งแรกใช่ไหมเราก็ต้องอยากรู้เพราะว่าของคนอื่นเรารู้ไปแล้วแต่ว่าของ3คนที่ออกมานี่เรายังไม่รู้เลยเราก็ต้องมาถามนิดนึงว่ารักครั้งแรกของแต่ละคนเนี่ยจำกันได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหใครจะเสียสละตอบก่อนเขาน้อยออกไหมล่ะเอาสิเรียงตามอายุไหมเออเรียงตามอายุน้อยมามากแล้วกันมากไปน้อยเพราะฉะนั้นยังไงลูกแต่ว่าหนูด้านเสียสละเพื่อน้องๆเออโอเคตัดมาเป็นช่วงประถมศึกษาประถมแล้วใช่ประถมม.6เลยค่ะก็คือไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนห้องเดียวกันก็เหมือนแบบเริ่มชอบกันแล้วก็แบบเขียนจดหมายใช่ไหมเขียนจดหมายแบบว่าตอนแรกเหมือนเขาก็แบบชอบเราเหมือนกันเราก็เลยเขียนจดหมายไปบอกเขาประมาณว่าในเมื่อเธอบอกว่าเธอชอบเราโอเคเราก็ตกลงตามนั้นก็ได้แต่ไม่ใกล้กันจดหมายด้วยดินสอและกระดาษลวดลายสวยงามและพับแบบสวยมากคุณผู้ชมสมัยก่อนเด็กผู้หญิงเนี่ยจะนิยมการสะสมกระดาษใช่ค่ะกระดาษลายสวยๆกระดาษตูนด้วยใช่กระดาษตูนอ่ะตูนเออจะมาแลกกันใช่ไหมเขียนโน้ตกันเขียนโน้ตมากกว่าช่วงนั้นก็เป็นรักครั้งแรกสมัยป.6ค่ะก็ยังจำชื่อได้อยู่เลยชื่ออะไรเหรอบ้าบอกได้เหรอคะคนอื่นเขายังบอกเลยกาตอนนี้ถ้าฟังด้วยเป็นเพื่อนกันนะชื่อทิติสาวภาดิสังค์โอ้โหเป็นชื่อโหนามสกุลมาเต็มโรงเรียนวัดเมทังกระว่าจังหวัดแพร่โอ้โหเยอะนะคะเยอะที่เลยได้มาจากพ่อแจ๋วนะคะรอเรือสามเก่งมากเป็นรักสมัยเด็กน่ารักมากเดทกันตามโรงอาหารแลกขนมกันในโรงเรียนโอ้น่ารักมากๆนะคะถัดมาที่คุณพี่คนต่อไปพี่บอมเบย์ก็รักครั้งแรกก็จะประถมเหมือนกันเหมือนอารมณ์ว่าตอนนั้นผมก็จะมีแบบเป็นกลุ่มเพื่อนกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะคือก็จะอยู่กัน4คนชาย2หญิง2เงี้ยแล้วทีนี้เหมือนผมก็สนิทกับเพื่อนผู้หญิงคนนี้ไงก็สนิทกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเราแล้วมีดูการ์ตูนอะไรดูเรื่องแบบดูการ์ตูนอะไรก็จะดูคล้ายๆกันเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบว่าเอ้ยเราเป็นตัวนี้นะเราเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยแปลงร่างกูเรนเจอร์ใช่ใช่แล้วเธอเป็นพิงค์นะฉันเป็นสีแดงสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้แล้วคือแล้วผมกับเขาเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่คู่กันตลอดอะไรเงี้ยเออแล้วแบบแต่ก็ไม่ได้มีใครว่าชอบกันหรืออะไรยังไงนะเหมือนกับว่าเหมือนว่าตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆชอบมาล้อเออชอบแบบอันแน่นแน่แน่อันนั้นไปกินข้าวด้วยกันอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ลูกกังอะไรอ่ะแต่ต่อแถวด้วยกันอีกแล้วอะไรเงี้ยแซวตลอดแซวตลอดใช่แซวไปแซวมาก็แบบเหมือนว่าเอ้ยอะไรเงี้ยนิดนึงน้อยละน้อยละอุ้ยหรือเปล่าจำชื่อได้เหมือนเขาไหมจำได้ปะจำไม่ได้จำได้เดี๋ยวงานเข้าเออนะสิรักปัจจุบันมาเชียร์จุ๊บจุ๊บมาที่น้องคนเล็กของเราบ้างไม่หมดละว่าจะตลกมากเลยเป็นช่วงประถมเหมือนกันค่ะปน่าจะป.5ประมาณนั้นนะคะมีรุ่นพี่เข้ามาใหม่ที่โรงเรียนและทีนี้ก็แบบเขาจะมีกวนของเขาแล้วแบบคือหนูจะเป็นคนห้าวอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบ
เขาก็จะแบบชอบมาแย่มาอะไรเงี้ยให้หนูโมโหก็จะแบบอะไรนั่งน้าเลยเขาก็จะมากวนหนูก็จะด่า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 ไล่ด่าออกไปอะไรเงี้ยก็จะแบบชอบในความป่าเถื่อนแล้วแบบก็ไม่ไม่ซีรีส์เกาหลีเนาะเขาต้องแกล้งกันก่อนพระเอกนางเอกต้องแกล้งกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็เพื่อนเขาก็มาบอกว่าเออเนี่ยไอเนี่ยชอบนะอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้สนใจหนูอาชอบก็ชอบไปสีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ยังจะกวนหนูก็ยังจะด่าเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีไปแอทแท็กเขาบ้างไหมเป็นล้มชนเขาเป็นวิ่งไล่ตีหมอได้ตีการแสดงความรักที่แบบแรงพอสมควรเขาก็จะแบบจะชอบมาแย่มาอะไรอย่างเงี้ยจำชื่อได้ไหมคะได้ค่ะจำได้จริงเหรอไม่ถึงจำกันอ่ะฉันก็ไม่เคยจำเขาเพิ่งผ่านมาไม่นานเขามัธยมอยู่ใช่ไหมสิบกว่าป้าชื่ออะไรบอกได้ไหมชื่อจริงชื่อนายอุทัยธานีรัตน์ค่ะถ้าดูอยู่ยังมีคนเรียนเดียวกันไหมไม่ค่ะไม่เขาย้ายออกไปตอนที่หนูขึ้นป .6 ชื่อชื่อนัดด้วยชื่อหนุ่มหนุ่มแต่ผมบอกช่องทางนิดนึงส่วนแม่สมัยนู้นใช้โทรศัพท์บ้านหรือเปล่าเหมือนจะเป็นโทรศัพท์บ้านแล้วต้องแอบพ่อกับแม่คุยกันแบบว่าอุ้ยหนูไม่มีโทรไม่มีโทรจริงมีแต่กวนกันอยู่ที่โรงเรียนแบบเข้าแถวข้างกันเนี้ยค่ะจะเป็นเข้าแถวข้างกันก็จะแบบเขาก็จะแบบเดินมาเข้าแถวข้างหลังแล้วเขาก็จะมากวนอะไรอย่างเงี้ยล้วงกระเป๋าเดินมาให้มากวนอะไรอย่างเงี้ยกวนใจฉันทีตอนนี้หนูก็จะไม่รู้ว่าก็แบบรำคาญก็จะด่าไปไอ้นั่นไอ้นี่ก็จะว่าไปอะไรเขาก็จะชอบโรคจิตโรคจิตถึงสามสไตล์ไปนะคะแต่เรานั่งกัน4คนนี่เราก็ต้องถามครบท่านนะสิคะตอนแรกของป้าแจ๋วคืออะไรคะเป็นยังไงบ้างจำได้ไหมชอบมากมาเป็นรูปแล้วในหัวอันนี้คือสิ่งที่จำได้หรอคะไม่สิ่งที่จำได้คือจูบแรกเนี่ยป.6มีจูบแรกด้วยไม่บอกว้าวแค่เอาเองว่าเป็นจูบแรก first kiss เลยป.6เนี่ยป.6เลยแต่ว่ารักแรกจริงๆปี3แล้วมันต้องแยกแยะนะแบบทำที่เลิฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบที่โตขึ้นมาหน่อยคือมันจะเริ่มต้นจากความที่ไม่ชอบหน้ากันทะเลาะกันมาก่อนแต่ก็เรื่องยังน้อยทะเลาะแบบว่าทุกวันเกลียดกันเลยยี่ตอนแรกนั่งอยู่อย่างที่จุฬาเนี่ยมันจะมีใต้ถุนตึกอย่างเงี้ยแล้วจะนั่งเป็นโต๊ะใกล้ๆกันนะแล้วก็จะชอบมาควนประสาทจะต้องมาว่ามาอะไรด้วยกันมันเลยนะแล้วก็มีแฟนแล้วด้วยนะแล้วทำไมแบบต่อยาอยู่ไม่รู้แล้วเหตุมันก็เกิดขึ้นด้วยมีเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจบางอย่างเพื่อนเราคนจากไปอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เป็นคนเซนซิทีฟที่ว่ารักเพื่อนมากเราก็เลยต้องดูแลต้องดูแลไอ้การไปดูแลนี่แหละมันก็เลยเกิดเป็นความรักใช่ถูกต้องเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ล้ำเส้นอะไรไปมากไปไกลกับอะไรเรารู้ว่าเขาก็มีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ถูกเราต่างหากที่เป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าก็ขออยู่อย่างผิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้มันก็สุขปนเศร้าเนาะแต่ไม่ว่าจะเป็นจะจบแบบไหนก็ตามแต่ว่ารักครั้งแรกส่วนใหญ่ไม่ว่ายังไงก็ตามพอเราคิดกลับไปแล้วเนาะมันก็จะมีความสุขที่แบบว่าประทับใจอะไรแบบนี้ยิ้มได้ทุกครั้งที่คิดถึงแล้วคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ได้ติดตามน้องๆ นะคะติดตามเทรนเนอร์นะคะติดตามป้าแจ๋วหลายๆคนมีความรักครั้งแรกให้กับทุกคนเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่เคยมาดูไม่เคยมาทำความรู้จักแต่พอเห็นปุ๊บแล้วเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆนะคะซึ่งออมเชื่อว่าความรู้สึกดีๆนี้แหละที่หลายๆคนเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยพวกหนูเองก็มีกำลังใจในการทำงานทุกคนก็มีกำลังใจในการที่จะคอยเชียร์กันต่อไปนะคะป้าแจ๋วก็เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะในช่วงท้ายนี้เช่นเคยตามธรรมเนียมของเรานะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเตรียมเพลงตอบแทนความรักครั้งแรกเราเพิ่งเจอกันเราเพิ่งเจอกันในซีซั่นนี้ถูกต้องไหมเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่พอมารู้จักกันแล้วเราก็เกิดความรักซึ่งกันและกันรักมากมีเพลงอะไรที่อยากจะเตรียมให้กับพระแจ๋วร้องฟังช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวให้คิดก่อน3คนชุมนุมกันประชุมว่าจะร้องเพลงอะไรนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวพี่ออมก็จะขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะของรายการเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์อาหาร CP ร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด
อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทบริษัทแมนโนเลีย Quality Development Corporation จำกัด To Move Edge เครือข่าย 3G Plus แต่งหน้าโดย BSC Cosmetology ทำผมโดยร้านชิคคลับและสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะคะร้าน True Stadium ชั้น4สยามพารากอนแห่งนี้นั่นเองนะคะวันนี้แน่นอนของคุณผู้ชมคะเราจากไปด้วยความรู้สึกที่ประทับใจวันนี้ไม่มีการเศร้าเสียใจนะเพราะว่าไม่มีน้องๆคนไหนออกมาแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะแฮปปี้แบบนี้ไหมหรือว่าจะมีใครต้องออกมาเราเดาไม่ได้นะคะสำหรับรายการนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดนะคะว่าน้องคนไหนจะได้อยู่เรียนต่อหรือน้องคนไหนจะต้องออกมาเจอออกเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนะคะรักใครเชียร์ใครอย่าลืมโหวตค่ะเอาละช่วงนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยเพลงของน้องๆทั้ง3คนนะคะคิดออกยังเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะป้าแจ๋วที่วันนี้มาร่วมรายการกับเราแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆจากในบ้านในมุมมองที่หลายๆคนไม่ทราบให้เราได้ทราบกันขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะใบหม่อนโอปอบอมเบ้ที่มาร่วมรายการกับเราค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราจะลาไปด้วยเพลงเพราะๆจากน้องๆทั้ง3คนนี้ความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับป้าแจ๋วค่ะวันนี้อำลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเธอบอกว่าเพลงนี้ร้องให้เธอจะเชื่อไหมมันอาจไม่พร้อมไม่ซึ้งไม่สวยงามเป็นเพลงทั่วไปอยากให้รู้ว่าเพลงรักถ้าไม่รักก็ร้องไม่ได้แต่กับเธอคนดีรู้ไหมฉันร้องยังไงได้เธอคงเคยได้ยินเพลงรักมานับร้อยพันมันอาจจะโดนใจแต่ก็มีความหมายมันเหมือนกันเพลงนี้เพลงที่ร้องเพื่อเธอเท่านั้นจะเข้าใจความหมายแล้วใจจะได้มีกันและกันให้มันเป็นเพลงบนทางเดินคิด